โอเคเอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะดีต้อนรับสู่ฟิกเกมมิ่งครับผมวันนี้อยู่เกมในเซิร์ฟออนไลน์กับตัวละครนินจานะครับวันนี้เป็นคลิปตามคำขออีกครั้งนะสำหรับ1ชั่วโมงไฟมี่เท่าไหร่นะครับวันนี้เราจะอยู่กันที่ออกฮาดุมนะครับโดยวันนี้ผมจะปรับเกียร์ด้วยนะครับก็เกียร์จะอยู่โซนประมาณ269แล้วก็ DP ประมาณ3ไม่เกิน350แล้วกันลองปรับกันนะครับปึ๊บอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าออกแดงจะเป็นยังไงนะครับด้วยเกียร์ขนาดนี้จะคุ้มไหมกับการไปฟาร์ม1ชั่วโมงโดยใช้ดอกฟ้าใบเดียวไปเดี๋ยวไปดูกันในคลิปฮะโอเคผมก็ไม่พูดมากนะเพราะว่าก็จะฟาร์มกันเป็นอยู่แล้วมั้งออกนะครับก็คือแต่จะอธิบายไว้เผื่อสำหรับคนที่ไม่ทราบคือออกแดงเนี่ยเวลาเราจะฟาร์มเราต้องตีคุกให้เสร็จก่อนนะครับพยายามตีคุกให้หมดเดี๋ยวแป๊บนึงลืมเปิดแดงสันเลี้ยงพยายามตีกงให้หมดนะครับให้ครบหลูบละประมาณ5กงนะแล้วก็มอนมันจะตัวบางลงนะครับโดยลูปผมเองเนี่ยผมจะใช้เป็นลูปส่วนตัวนะแล้วก็จะเน้นการตีมอนเตอร์ที่เป็นตัวรุนแรงเท่านั้นนะครับส่วนตัวเล็กๆเนี่ยเราจะไม่ตีหมดกรณีที่ยังไม่มีอาวุธเด็กเนาะก็จะประมาณนี้นะครับในส่วนของลูปฝั่งนี้แล้วผมจะวิ่งมาตีตรงนี้ด้วยหน่อยนึงเพราะว่าลูปส่วนตัวเนี่ยมันจะมีตัวรุนแรงทั้งหมด6ตัวให้เราได้มาฟาร์มกันโอเคนะครับหลูก็จะประมาณนี้แหละที่ผมวนนะส่วนถ้าเกิดว่ามีอาวุธเด็กเดี๋ยวเราก็จะใช้เป็นไอ้นี่แทนนะครับเราจะวิ่งทั้งหมดมอนทุกตัวเลยแล้วกันOne hour later. อ่ะโอเคครบ1ชั่วโมงแล้วครับติดต่อกันเดี๋ยวเราไปสรุปขยะกันที่เมืองแล้วกันนะโอเคและนี่คือขยะทั้งหมดนะครับที่เราได้มาในวันนี้ผมเอาใส่กามอสไว้เรียบร้อยแล้วนะฮะนี่กามอสรวมเงินแล้วผมตีเป็นเลขกลมๆเลยละกันว่าได้ทั้งหมด570เอ็มนะครับใช้ใบดอกฟ้าใบเดียวนะครับด้วยเกียร์ประมาณเท่านี้ไม่ใช้อากิด้วยนะครับเกียร์ประมาณนี้นะเกียร์ประมาณ600ต้นๆนะครับผมว่าเพียงพอแล้วและเกียร์ที่ผมใช้ในการทําคลิปนี้ก็คือเกียร์นี้ครับผมเป็น AP ฝั่งอาวุธหลักเนี่ย269ฝั่งอาวุธปุบพลังหรืออาวุธอเวกเนี่ยผมใช้อยู่ที่271นะครับแล้วก็ DP เนี่ยผมลดลงมาเหลือ343นะครับส่วนเรื่องออปชันหรืออะไรตามแต่นะครับตัวของอาวุธแบ็กสตาร์เนี่ยมันจะทำให้ตีมอนได้แรงมากขึ้นนะคุณผู้ชมก็ลองเอาไปหักลบกันดูนะครับอาจจะถ้ามาเกียร์เท่านี้เลยแต่ว่าไม่ใช่แบ็กสตาร์2ชิ้นเนี่ยอาจจะได้ขยะน้อยลงนิดหน่อยสำหรับผมให้โอเคเลยสำหรับที่นี่นะครับได้ทั้ง500 M นะไปเล่นดีกว่านะครับใครที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่ก็ฝากกด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็ใครที่อยากให้ผมไปลองฟาร์มที่ไหนได้สามารถมาพิมพ์คุยกันได้ใต้คลิปในคอมมูนิตี้ของ YouTube หรือในไลฟ์สตรีมก็ได้ในDiscordก็ได้เหมือนกันนะครับโอเคครับก็ฝากไว้ด้วยฮะส่วนช่วงไลฟ์สตรีมช่วงนี้อาจจะเลทเวลาหน่อยนะอาจจะเป็นช่วงบ่าย2ถึงบ่าย3แทนนะครับเพราะว่าช่วงนี้วุ่นๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องรถเรื่องอะไรพวกนี้ด้วยเรื่องทําเรื่องนู่นเรื่องนี่เยอะมากก็ต้องขออภัยด้วยอาจจะเลทหน่อยนะครับแต่ก็จะพยายามอยู่ให้ได้ครบ3-4ชั่วโมงแล้วกันเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปที่6ตัวเราไปก่อนนะฮะเจอกันไปแล้วบ๊ายบาย